สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9M Court HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และอีกช่องทาง YouTube นะคะวันนี้วันจันทร์16ธันวาคม2562นะคะเอาละครับเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าค่ะมีคลิปหนึ่งภูมิใจนำเสนอค่ะอยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังจากได้เห็นคลิปรู้สึกอย่างไรในคลิปเราจะได้เห็นภาพของรถ Fortuner ค่ะรถ 4 wheel ได้ก็คือกับเคลื่อน4ล้อรถ 4 wheel กับเคลื่อน4ล้อนั่นแหละค่ะรถ 4 wheel 2คันคันหนึ่งเป็น 4 wheel Fortuner ค่ะอีกคันหนึ่งเป็น 4 wheel Pajero Mitsubishi Pajero บุกเข้าไปประชิดฝูงกระทิงไปดูภาพกันเองดีกว่านะคะแล้วคิดเห็นกันอย่างไรนะคะเชิญค่ะคุณผู้ชมบรรยายกันนิดหนึ่งฝูงกระทิงตามภาพที่เห็นนั้นเป็นฝูงกระทิงในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเขาเขียวนครราชสีมาเป็นเขตต้องห้ามค่ะเขามีรั้วรอบขอบชิดเขามีประตูลั่นดานใส่กุญแจเสร็จสับเรียบร้อยกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใกล้ฝูงกระทิงแต่ไอ้เจ้า Fortuner ใช่ไหมหรือ Pajero Fortuner Pajero ค่ะ Pajero สีขาว Pajero สีขาว 4 wheel Pajero สีขาวเข้าไปได้ยังไงและรวมถึง 4 wheel Fortuner Toyota ซึ่งตามไปในภายหลังนั้นนะครับฟาเขตที่เขากั้นไว้ได้อย่างไรเข้าไปได้ยังไงอ่ะพูดง่ายๆเขตห่วงห้ามลั่นกุญแจกันเขตป้ายก็บอกนะเสร็จสับเรียบร้อยไปเอากุญแจที่ไหนมาไขแล้วก็ฝ่าเข้าไปในเขตต้องห้ามแล้วเข้าไปประชิดฝูงกระทิงดูสิครับฝูงกระทิงมันก็พยายามจะเดินหนีใช่ค่ะเหมือนว่าไปไล่อ่ะฝูงกระทิงก็ต้องเดินเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้น Fortuner มีคนอยู่ในรถด้วยนะ Pajero ก็ขับตามฝูงกระทิงด้วยนะมาแล้วทั้ง2คัน2คันเลยมั้ยค่ะสองคันเลยนะฮะสองคันเลยนะฮะไอ้คันที่สองเป็นคันของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยเป็นรถเจ้าหน้าที่คันที่สองเป็นรถของเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปห้ามปรามว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่แล้วคงสงสัยว่าเข้ามาได้อย่างไรหลังจากเห็นว่ามันมีรถที่ไม่ได้อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในที่สุดไอ้โฟร์วิลคันนั้นมันต้องวกคันหลังกลับแล้วก็วกออกเรียนด้วยความเคารพที่เขาแผงม้ามันมีฝูงกระทิงใช่แล้วทางกรมอุทยานเขาก็ทำรอบขอบชิดเขียนป้ายห้ามด้วยพื้นที่เขตห่วงห้ามเขาปิดป้ายห้ามเข้าเขตห่วงห้ามใช่ค่ะและประตูทางเข้าเขตห่วงห้ามก็ใส่กุญแจแล้วผ่านไปได้ไงเนี่ย4 wheel คันนี้เอากุญแจจากไหนไขเข้าไปใครให้กุญแจมาเปิดล็อกตรงนี้ดีกว่าต้องเป็นคนไหนจริงๆกรมอุทยานเขาก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวสามารถชมฝูงกระทิงแต่ต้องชมในจุดที่เขาจัดไว้ให้เขามีพื้นที่มีโซนกันไว้ห่างๆเขาไม่ให้มาประชิดกันแบบนี้หรอกมันเข้ามาไม่ได้ไม่ควรมันไปรบกวนสัตว์ถูกต้องมันอันตรายใช่มันอันตรายด้วยแล้วก็รบกวนสัตว์ด้วยนะคะเหมือนไปลุกไล่ล่าให้เจ้ากระทิงต้องหนีเข้าไปลึกขึ้นคลิปนี้เป็นฝีมือของนักท่องเที่ยวที่เขาทนไม่ไหวเขาบอกเกิดมานานพอสมควรแล้วนะแต่ทนไม่ไหวจริงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาเห็นพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงกับพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ของวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในโคราชนี่แหละแถวนั้นวันดีคืนดีพระผู้ใหญ่วัดนั้นก็จะจัดทัวร์ VIP ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูงหลากหลายสีนะย้ำว่าหลากหลายสีทัวร์ประชิดแบบนี้เข้าไปทัวร์ดูฝูงกระทิงเขาแผงม้าแบบประชิดฝูงคำถามก็คือคุณฝ่าเขตต้องห้ามเข้าไปได้อย่างไรคุณเอากุญแจที่ไหนไขไอ้ประตูที่เขากั้นไว้ได้คุณมีกุญแจสำรองหรือเจ้าที่ด้วยความเกรงใจหรือมีอะไรที่เป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เจ้าที่ไขประตูให้เข้าไปในเขตต้องห้ามนั่นแหละต้องไปตรวจสอบนะคะนี่ต้องไปหาคำตอบให้ได้นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วเขาบอกมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนี่ไงปล่อยปะละเลยกันอย่างนี้ได้อย่างไรคะคนเกี่ยวข้องมีทั้งพระแล้วก็มีทั้งข้าราชการระดับ VIP เขาเรียกว่ากรุ๊ป VIP เวลาเข้าไปเขาจะเรียกเป็นแขก VIP แหล่งข่าวในวัดนั้นอย่าไปเอ่ยชื่อวัดให้เป็นที่ละใครเคืองเลยวัดไม่เกี่ยวพระในวัดเนี่ยมันใช้ไม่ได้เป็นเรื่องของคนบุคคลเป็นเรื่องของพระบุคคลวัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับวัดไม่ต้องเอ่ยชื่อวัดนะครับพระในวัดอื้อฉาว
ออกมาตอบโต้ข่าวดังว่าจะเข้าไปปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารกระทิงเดี๋ยวก่อนมันใช่ไหมต้องเข้าไปขนาดนี้เลยเหรอมันใช่ไหมแล้วประสานเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทำไมให้เจ้าหน้าที่จัดการหน้าด้านอ๋อเหรออ่ะโอเคเรื่องนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบค่ะเรื่องนี้ต้องมีผู้ถูกลงโทษและผู้ถูกลงโทษแม้กระทั่งข่มผ้าเหลืองก็ต้องลงโทษจัดการหมดแล้วไม่ควรยกเว้นละเว้นมันโลกาวัชชะไม่ไหวค่ะทำได้อย่างไรเกินกว่าโลกาวัชชะเกินกว่าโลกติเตียนแล้วนั้นเนี่ยใช่อยากจะ VIP ขนาดนี้ไปใกล้ชิดขนาดนี้เฉยหรืออ่ะพอละจบอ่ะฝากไว้นะคะแต่เราก็ต้องกัดไม่ปล่อยนะคะคอยตามต่อว่าจะมีความชัดเจนหรือไม่นอกจากคดีเสือดำคดีป่ารีนาค่ะยังจะมีคดีกระทิงเขาแผงม้าอีกหนึ่งคดีที่ต้องเกาะติดคุกคามกระทิงสังคมไม่ยอมต้องมีระดับ VP ติดคุกเหมือนคดีเสือดำโอเคไหมใช่ค่ะคุกคามกระทิง คุกคามกระทิงก็ไปคุกคามไงไปไล่ล่ากระทิงไงให้ตกใจตัดกลับมาอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่สกายวอล์ก4แยกมาบุญคลองใช่แล้วมีแฟลชม็อบค่ะอำนวยการสร้างโดยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะเหตุการณ์ก็ผ่านกันไปแล้วค่ะจบกันไปเรียบร้อยก็คึกคักนะคึกคักพอสมควรนะคะช่วงตั้งแต่เย็นๆนะคะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จแต่เขาก็ชั่วโมงเดียวตามสัญญาใช่ 5:00 น.เขาบอก 6:00 น.เคารพธงชาติเสร็จเลิกเขาสลายตัวแล้วก็สลายหลังจากแฟลชม็อบเมื่อเย็นวันเสาร์หลังจากนั้นพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ทำคลิปขึ้นมา1คลิปไปโพสต์ใน Facebook ของคุณธนาธรค่ะในคลิปนั้นทั้งคุณธนาธรทั้งพรรคอนาคตใหม่ประกาศเป็นชัยชนะค่ะแฟลชม็อบเป็นชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่ของคุณธนาธรแต่พี่เพื่อนน้องขั้วความคิดเดียวกันกับคุณธนาธรสะกิดกันเองเริ่มตั้งประเด็นธนาธรบนทาง2แพร่งค่ะเป็นชัยชนะของธนาธรของอนาคตใหม่จริงหรือไม่แต่เราจะเปิดรอบเปิดประเด็นด้วยการไปชมคลิปประกาศชัยชนะประกาศความสำเร็จของแฟลชม็อบสักนิดไหมครับอ่ะไปติดตามดูกันเลยค่ะเชิญค่ะตามสมควรใครอยากชมคลิปเต็มๆคลิปประกาศความสำเร็จของแฟลชม็อบชัยชนะของธนาธรไปชมกันเอาเองใน Facebook ของทั้งพรรคอนาคตใหม่และทั้งของคุณธนาธรนะครับนอกจากคลิปประกาศชัยชนะพรรคอนาคตใหม่ก็ยังได้โพสต์ข้อความที่มีนัยยะในเชิงของการส่งสัญญาณบางประการค่ะไปดูกันสักนิดนังสิครับข้อความว่าหนังม้วนเก่ากำลังฉายซ้ำแต่ตอนจบจะไม่เหมือนเดิมวันนี้คือการชิมลางแฮชแท็กกลัวที่ไหนแฮชแท็กไม่ถอยไม่ทนเอาละครับคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่อแฟลชม็อบแบบจะทันทีแล้วก็เป็นความเห็นจากมุมของคนที่ต้องบอกว่าเป็นสหายร่วมรบทางความคิดกับอนาคตใหม่กับคุณธนาธรนะใช่แล้วนั่นก็คือคุณโบนัทถามหัตถนานะคะแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งใช่จำกันได้นะขณะที่ทางฝั่งอนาคตใหม่คุณธนาธรทำคลิปแล้วก็โพสต์ข้อความประกาศความสำเร็จประกาศชัยชนะคุณโบได้โพสต์ใน Facebook ของคุณโบตั้งแต่เมื่อตอนดึกๆของวันเสาร์ที่14หลังแฟลชม็อบข้อความที่น่าสนใจนะเพราะคุณโบบอกว่าความท้าทายอยู่ที่ก้าวต่อไปอนาคตใหม่ต้องเข้าใจชัดเจนว่าคนที่ออกมาในวันนี้คือคนที่ไม่พอใจกับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารที่ร่างกติกาบิดเบี้ยวและสร้างวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติอย่างเข้มข้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอนาคตใหม่หรือผู้นำการชุมนุมตามจุดต่างๆต้องไม่เข้าใจผิดว่าทุกคนที่ออกมาคือกองเชียร์ธนาธรหรืออนาคตใหม่แม้จะเป็นแนวร่วมแต่หาก
ฟังให้ดีนะฮะแต่หากสารที่สื่อในการชุมนุมหรือการส่งเสียงนำมวลชนไขว้เขวไปเป็นเรื่องของพรรคจะเป็นการจำกัดกลุ่มผู้เข้าร่วมและขยายตัวมากคุณโบก็ออกมาติติงนะคะบกลายจุดสมบัติบุญงามอนงก็ออกมาตอกย้ำด้วยข้อความทำนองเดียวกันใช่ค่ะตอกย้ำว่าไม่ได้มาเพราะธนาธรแต่มาเพราะประยุทธ์ผู้ปลุกประชาชนให้ตื่นที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นอดีตผู้นำนักศึกษาขบวนการเดียวกันกับคุณเอกธนาธรเพื่อนร่วมรบทางความคิดร่วมกับคุณเอกธนาธรมาก่อนนะครับออกมาโพสต์ Facebook ถึง3ครั้ง13 1ครั้ง14 1ครั้งและ15 1ครั้งเอาครั้งที่15ไอ้ครั้งวันที่15ธันวาคมเมื่อวานใช่ค่ะล่าสุดเมื่อวานความที่น่าสนใจตอนนึงนะพิชิตโพสต์ว่าการวิเคราะห์ระยะยาวค่ะเกมเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์เต็มๆประทานโทษนะครับผมวิเคราะห์ระยะยาวเกมนี้เพื่อไทยและทักษิณชินวัตรได้ประโยชน์เต็มๆเพราะนี่คือการขับเคี่ยวของพรรคการเมืองไม่มีมิตรแท้ในหมู่นักการเมืองพรรคเพื่อนเป็นหมาพรรคเพื่อนเป็นหมากลงถนนตนนั่งบนภูเก็บผลพลอยได้เพราะทักษิณก็ได้รับบทเรียนมาแล้วเช่นกันสุดท้ายเอกจะเป็นผู้ชนะในความพ่ายแพ้ธนาธรคุณกำลังเดินตามเกมเขาแล้วล่ะเกมของเพื่อนวงเล็บพรรคร่วมและเกมของฝั่งตรงข้ามจากขุนกลายเป็นหมากยินดีต้อนรับสู่ถนนอย่างเป็นทางการต้องบอกว่าแรงนะแรงจริงๆนี่ก็คือซุ้มเสียงจากเพื่อนร่วมรบทางความคิดกลุ่มเดียวกันนั่นแหละความคิดเดียวกันคุณธนาธรจากมิตรของอนาคตใหม่เราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณรัฐฐาหัตถนานะคะในฐานะที่เป็นแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะคุณโบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาสะกิดออกมาให้ข้อคิดกับทางคุณธนาธรและอนาคตใหม่ก็ไม่ทราบว่าเพื่อนคุณโบจะฟังแค่ไหนจะฟังแค่ไหนค่ะหรือคาดหวังแค่ไหนคุณโบคาดหวังแค่ไหนการออกมาโพสต์เตือนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นข้อความคิดเดียวกันกลุ่มเดียวกันออกมาเตือนกันไปกันที่คุณโบนัดถามหัตถนานะคะแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งสวัสดีค่ะคุณโบคะสวัสดีครับคุณโบฮะสวัสดีค่ะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ค่ะครับฝ่ายตรงข้ามจะวิจารณ์คุณธนาธรอย่างไรผมเฉยๆนะคุณโบผมเฉยๆเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแบบสำเร็จรูปที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่กรณีมิตรสหายของคุณเอกของอนาคตใหม่ออกมาสะกิดออกมาเตือนออกมาติติงออกมาให้ข้อคิดผมคิดว่ามันมีน้ำหนักน่าขยายความคุณโบออกมาค่อนข้างจะเตือนว่ามวลชนที่สกายวอล์กต้องแยกแยะให้ดีไม่ใช่ติงธนาธรเสียทุกคนนะครับแต่ปัจจัยที่ทำให้ผู้คนมาไหลรวมกันตรงนั้นมันมีปัจจัยอื่นตรงนี้คิดว่าอนาคตใหม่เขาจะเข้าใจไหมคุณเอกแกจะฟังไหมโบคิดว่าคุณธนาธรเข้าใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่คุณธนาธรประกาศเชิญชวนเนี่ยก็ไม่ได้เชิญชวนให้คนมาเชียร์อนาคตใหม่หรือออกมาแสดงตนสนับสนุนอนาคตใหม่ครับคุณธนาธรก็ออกมาพูดถึงความอยุติธรรมออกมาพูดถึงว่าถ้าใครทนสภาพบ้านเมืองแบบนี้ไม่ได้เนี่ยให้ออกมาซึ่งนั้นบอกว่าชัดแต่ว่าที่โบติงขึ้นมาเพราะว่าบรรยากาศในการชุมนุมเนี่ยจะมีคนบางส่วนหรือแม้แต่คนที่นำมวลชนตามจุดต่างๆในที่นั้นเนี่ยค่ะบางทีก็มีการตะโกนสารที่มันเป็นการสนับสนุนอนาคตใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโบคิดว่าถ้าเกิดว่าเราการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยการสื่อสารต้องชัดว่าประเด็นคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าการสื่อสารไม่ชัดแล้วว่าเบี่ยงไปเป็นเรื่องของอนาคตใหม่เนี่ยมันจะจำกัดกลุ่มผู้สนับสนุนแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าคนที่คิดมีมุมมองโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคดีความของอนาคตใหม่เนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายแต่คนที่มีมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ที่มีจุดร่วมกันว่ามันไม่โอเคยังไงเนี่ยมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ม็อบขยายตัวได้เนี่ยก็ต้องควบคุมการสื่อสารให้ดีค่ะครับจะต้องสื่อสารให้มวลชนและสังคมได้เข้าใจว่าการออกมาอยู่ริมถนนอยู่ข้างถนนอีกครั้งบนท้องถนนอีกครั้งหนึ่งนั้นธงคืออะไรกันแน่ธงคือปัญหาชีวิตของคุณเอกหรือว่าของเรื่องอะไรกันแน่พูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของบ้านเมืองและอย่าทำให้เป็นเรื่องของพรรคพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาเป็นพรรคที่เกิดใหม่ก็มีการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่าความถ้าพูดถึงเรื่องแบรนด์คือความจงรักภักดีในฐานะสาวกของแบรนด์เนี่ยมันมีค่อนข้างมากแล้วก็เข้มข้นแต่ในดีก็มีเสียเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะแบรนด์มือถือหรือว่าแบรนด์
ทีมฟุตบอลเนี่ยทีมไหนที่มันแข็งมากๆเนี่ยสักพักมันจะเกิดแบบไอ้ทีมแวดล้อมมันหมั่นไส้ใช่ไหมคะครับอย่างแบบแม้แต่แบบiPhone กับ Android อะไรอย่างเงี้ยยังมีสาวกทะเลาะกันเลยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองก็ทำตรงนั้นให้ชัดครับครับถ้ายกตัวอย่างทีมกีฬาดังๆนะฮะมันก็พูดกันนะว่าเวลาดังแล้วเนี่ยบางทีก็มีผู้คนรอบข้างเขาหมั่นไส้แต่บางทีก็ทำตัวเองพูดกันตรงๆบางทีก็ทำตัวเองถูกไหมทีนี้กรณีที่อนาคตใหม่ออกมากับคืนสู่ท้องถนนในจังหวัดที่ทั้งคุณเอกก็กำลังมีปัญหาทั้งตัวพรรคอนาคตใหม่ก็กำลังมีปัญหากำลังจะถูกยุบอย่างเป็นทางการหรืออะไรก็แล้วแต่ยุบไม่ยุบเดี๋ยวรอสักครู่ก็รู้นะครับจะทำให้สังคมคนหมู่มากเข้าใจอย่างไรถ้าไม่มองว่าเฮ้ยไอ้นี่ออกมาเพื่อปกป้องตัวเองโมคิดว่าการจะยุบอนาคตใหม่เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องยาวคือมันไม่ใช่ว่าการยุบอนาคตใหม่เป็นปัญหาของบ้านเมืองแต่การยุบพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองที่ผ่านมาด้วยวิถีทางและกระบวนการที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนั่นแหละคือปัญหาของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นถ้าอนาคตใหม่จะบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยบอกว่ามีความชอบธรรมอยู่ค่ะโอเคเข้าใจในฐานะของคนที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนอนาคตใหม่มันก็ยังฟังขึ้นเพราะถ้าย้อนไปเนี่ยตอนยุบทสช.เนี่ยนะคะไม่มีข้อกฎหมายรองรับเลยนะคะก็ยังยุบไปได้เพราะฉะนั้นมันจะมีคนจำนวนมากที่เขาไม่โอเคกับการที่บ้านเมืองมันขาดความเป็นนิติรัฐไปอ่ะครับครับแม้แต่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคุณโบมาเอิญจังหวะเนี่ยเขากำลังมีปัญหาชีวิตทั้งตัวหัวหน้าพรรคและทั้งตัวพรรคด้วยแล้วก็อยู่ๆก็เปลี่ยงเลยก็ออกมาคืนสู่ท้องถนนสังคมกลุ่มคนกลางๆมันก็ฟุ้งซ่านสิครับมันก็สามารถมองไปได้สิครับว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้ออกมาเพื่ออะไรกันแน่ไหนบอกว่าจะสู้ในระบบไงอะไรประมาณนั้นถูกไหมคุณโบอันนี้ต้องรับนะถูกไหมเราคิดว่ามันก็เป็นการอาศัยจังหวะของการที่เรื่องมันอยู่ในกระแสหนักๆถ้าพูดก็พูดคนที่ไปในสถานการณ์เมื่อวันเสาร์ที่เกิดขึ้นแฟลชม็อบอันนั้นเนี่ยมันก็วินวินทั้งสองทางค่ะคืออนาคตใหม่เขาก็จะได้เห็นภาพว่าก็คนสนับสนุนอนาคตใหม่ก็เยอะเพราะถ้าไม่ถ้าปฏิเสธกันเลยเนี่ยก็คงจะไม่ออกไปถึงแม้จะมีศัตรูร่วมกันก็ตามแต่ในมุมของคนอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนอนาคตใหม่โดยตรงแต่ใช้โอกาสพื้นที่ตรงนั้นในการแสดงออกเนี่ยเขาก็ถือว่าในเมื่อธนาธรเนี่ยอุตส่าห์เรียกคนให้แล้วเนี่ยก็ไปแสดงพลังกันมันคือวินวินน่ะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่โอเคเอาเป็นว่าคนที่ไปรวมกันที่สกายวอล์กเมื่อวันเสาร์ประกอบด้วยสองกลุ่มนึงก็ FC คุณธนาธรจริงๆแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีความคิดทางการเมืองที่ตรงกันข้ามกับผู้ถืออำนาจใช้เป็นจังหวะในการไหลไปรวมกันตรงนั้นทีนี้ความอ่อนไหวก็อยู่ตรงที่พรรคอนาคตใหม่กับคุณธนาธรจะส่งสารถึงผู้คนเหล่านั้นอย่างไรเท่านั้นเองถูกไหมใช่ค่ะโบคิดว่าเริ่มต้นมาใช้ได้แล้วค่ะต่อจากนี้ให้ระมัดระวังแล้วผมเชื่อว่าก็คงจะมีการคิดกันอยู่ค่ะครับทีนี้คุณโบคิดอย่างไรครับที่เพื่อนของเอกเองนะฮะคุณพิชิตชัยมงคลที่เคยเคลื่อนไหวในกระบวนการนักศึกษามาด้วยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเอกหนักเหลือเกินและเมื่อวานมันมีความเห็นอยู่ท่อนหนึ่งซึ่งผมต้องอ่านซ้ำเป็น10เที่ยวนะฮะบอกว่าเกมนี้การตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเอกเกมนี้เพื่อไทยและคุณทักษิณได้ประโยชน์เต็มๆแล้วก็ความอีกตอนนึงคุณพิชิตชัยมงคลก็บอกว่าสุดท้ายเอกนี่แหละจะเป็นผู้ชนะในความพ่ายแพ้ธนาธรคุณกำลังเดินตามเกมเขาแล้วล่ะไอ้เกมตรงนี้ไม่ใช่เกมของฝ่ายค้านด้วยกันแต่เป็นเกมของทางผู้ถืออำนาจด้วยก็อยากจะให้คุณเอกปริแตกแบบนี้แหละปริแตกแบบนี้แหละดีกว่าคาอยู่ในระบบคุณโบคิดอย่างไรกับความเห็นของคุณพิชิตค่ะค่ะพอดีว่าโบไม่รู้จักคุณพิชิตนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังดูมันจะฟังดูคล้ายๆกับคนที่ไม่ก้าวข้ามทักษิณอีกคนนึงอะว่าอะไรๆก็ต้องโยงไปที่ทักษิณทั้งที่ปกติเวลาที่เราออกมาเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยเรียกร้องหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มันคือทุกคนมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งมันก็เหมือนกับตอนที่โบในฐานะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการเลือกตั้งคนก็บอกว่าเนี่ยรับเงินทักษิณโบถามว่าคนเวลาที่ได้เลือกตั้งเนี่ยใครบ้างได้ประโยชน์คือถูกพักได้ลงสนามเหมือนกันหมดประชาชนได้ประโยชน์มันก็คือหลักการเดียวกันค่ะ
ไม่ได้มองว่าเกมนี้เพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะได้ประโยชน์อย่างที่เขาบอกไหมคะคิดว่าจะเป็นแบบนั้นไหมเกมนี้จะเข้าทางแบบที่เขาบอกไหมคะคิดว่าถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนจะเกิดมีสิทธิ์มีเสียง1คน1เสียงเท่ากันหมดแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์แบบสว250คนมาเลือกนายก1คนเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นโมคิดว่าเป็นประโยชน์ของทุกคนมากกว่าครับครับมีคนวิจารณ์อย่างนี้คุณโบวันนี้เอกไม่ใช่เอกคนเดิมแต่วันนี้เอกจะอย่างไรก็แล้วแต่อีกบทบาทหนึ่งก็คือหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พรรคอันดับ3มีส.ส.อยู่ในสภาจะถูกยุบไม่ถูกยุบรอสักครู่แต่ว่าวันนี้เล่นในระบบสภาแต่ว่าอยู่ๆกระโดดออกมาอย่างนี้มันเป็นบทบาทที่ย้อนแย้งกันเองหรือเปล่าโมคิดว่าสังคมไทยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยว่าสภาต้องอยู่ส่วนสภาประชาชนต้องอยู่ส่วนประชาชนทั้งที่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางของสภาหรือช่องทางของการชุมนุมโดยสงบเนี่ยเป็นวิถีประชาธิปไตยทั้งสิ้นเราสามารถข้ามไปข้ามมาได้ตลอดเวลาพรรคการเมืองกับประชาชนไม่จำเป็นต้องแยกกันแล้วโมคิดว่าวันนี้สิ่งที่คุณธนาธรทำก็คือนิมิตใหม่ๆว่าเนี่ยเห็นไหมมันไม่จำเป็นต้องแยกกันโอเคไม่ต้องแยกกันนะในสภาก็ว่ากันไปบนท้องถนนก็ม็อบไปประมาณนั้นเหรอฮะมันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญค่ะเพราะมันคือวิถีประชาธิปไตยทั้งคู่ได้ทีนี้ผู้คนเนี่ยมวลชนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ซ้ายกลุ่มที่1ขวาคำว่าซ้ายคำว่าขวามันเป็นคำในเชิงสัญลักษณ์ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันมีกลุ่มที่3ที่อยู่ตรงกลางและเผลอๆกลุ่มที่3ที่อยู่ตรงกลางเผลอๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เสียด้วยคิดว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจได้อย่างที่คุณโบพูดมาทั้งหมดไหมในสภาก็ว่ากันไปนอกสภาก็เล่นอีกบทนึงก็เล่น2บทในเวลาเดียวกันคิดว่าคนที่อยู่ตรงกลางเขาเข้าใจไหมฮะเมื่อกี้ว่ามันใช้เวลาค่ะมันคือเวลาที่เราต้องใช้ในการสร้างฐานความรู้เรื่องหลักการประชาธิปไตยอะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ว่าณวันนี้เนี่ยมันไม่น่าเหลือคนตรงกลางแล้วค่ะจริงๆแล้วทุกคนมีความคิดเห็นทางการเมืองค่อนข้างชัดเจนละอย่างวันที่สกายวอล์กเนี่ยบอกก็เห็นคนที่เคยถูกเรียกว่าคนตรงกลางเยอะมากโอเคก็เรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ถือว่าข้อคิดในเฟซบุ๊กของคุณโบก็ถือว่ามีค่าสำหรับทางอนาคตใหม่ถ้าเขาจะฟังนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณโบขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะแกนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะคุณณัฐฐาหัตถนาค่ะจะไปกันที่คนพรรคอนาคตใหม่สักนิดหนึ่งเพื่อให้มันสมดุลนะครับเราจะไปกันที่รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะหรือว่าเราจะเบรกไว้ก่อนไหมเบรกก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยได้คุยกันเต็มทีนี้เอากันนี้ถ้าจะเบรกก่อนนะค่ะขอปิดท้ายด้วยตรงนี้ดีกว่าเราจะย้อนกลับไปที่ Facebook ของชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ไว้เมื่อวานนี้ผมเชื่อเลยในโซเชียลมีเดียที่กำลังติดตามการไลฟ์สดๆไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่า YouTube เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และรวมถึงพี่เพื่อนน้องที่กำลังรับชมผ่านจอช่อง9แล้วก็ฟังผ่านวิทยุ 102.0 นะครับแม้กระทั่งเพื่อนของหมาแก่เองก็ตามผมว่าจำนวนหนึ่งก็คงจะกลด่าผมตามสมควรเดาได้ไม่ยากเดาได้ไม่ยากกลด่าผมอยู่พอสมควรว่าผมดึงประเด็นมาตรงนี้ทำไมเพื่ออะไรเพียงแค่ผมอยากจะฝากข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้คุณเอกธนาธรไม่ใช่คุณเอกธนาธรคนเดิมเพราะวันนี้คุณเอกธนาธรตัดสินใจก้าวมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งค่ะพรรคอันดับ3ไงคะแนนที่ได้ได้เสียงมาเป็นที่3ของประเทศค่ะถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะถือว่าเยอะค่ะนะครับและวันก่อนเราก็สัมภาษณ์คุณช่อคุณช่อก็ยืนยันว่าทั้งพรรคทั้งส่วนตัวคุณช่อยังเชื่อมั่นการต่อสู้ในระบบรัฐสภาใช่ได้ยินกันพร้อมกันแต่ว่าภาพแฟลชม็อบที่เกิดขึ้นที่สกายวอล์กเมื่อเสาร์ที่ผ่านมามันเป็น2บทบาทที่มันย้อนแย้งกันหรือเปล่า มันถึงเวลาที่จะต้องกลับสู่สกายวอล์กกลับสู่ถนนอีกครั้งแล้วหรือยังค่ะมันคล่อมจังหวะไปไหมหรือนี่คือจังหวะที่ใช่แล้วค่ะหรืออย่างไรนั่นสิอันนี้ผมก็ไม่ทราบค่ะคุณโบกลุ่มคนอยากเลือกตั้งบอกว่า2บทบาททำไปพร้อมกันได้มิติใหม่พรรคการเมืองพรรคการเมือง
็ทำหน้าที่ในการสภาไปขณะเดียวกันคนของพรรคการเมืองก็เคลื่อนไหวนอกสภาไปนี่คือวิถีประชาธิปไตยนะคะในมุมมองคุณโบในมุมมองของคุณโบแต่แล้วก็ถามว่าคนกลุ่มที่3ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาคิดอย่างไรย้อนกลับไปที่ Facebook ของคุณกมลชูวิทย์คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เดี๋ยวทีมงานตามสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับค่ะโพสต์ไว้เมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มเมื่อวานวันที่15ธันวาใช่ค่ะ2ทุ่มกับ4นาทีเมื่อวานวันที่15ธันวาอินโฟกราฟิกที่2นะครับใช่ค่ะอยากจะสื่อสารอะไรคะคุณชูวิทย์นี่แหละค่ะคุณชูวิทย์ทำอินโฟกราฟิกมีภาพหน้าตัวเองพร้อมกับข้อความว่าตอนนั้นม็อบกปปสไม่เข้าข้างสุเทพคือพวกทักษิณตอนนี้ม็อบไล่ลุงไม่เข้าข้างธนาธรคือพวกทหารคนไทยจะเป็นกลางบ้างไม่ได้หรือวะไอ้วะเนี่ยดังๆก็ได้กูไม่สุภาพบ้างไม่ได้หรือวะเอากันแบบสุดเล่มที่ประตูเอาละครับเราจะพักตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าเราจะไปกันที่คนของพรรคอนาคตใหม่ค่ะเราจะถามด้วยคำถามเดียวแฟลชม็อบชัยชนะของอนาคตใหม่จริงหรือเปล่าช่วงหน้ามีคำตอบค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ด้วยคำถามเดียวจริงๆ Flash Mob เมื่อวันเสาร์ชัยชนะของอนาคตใหม่จริงหรือมีคนถามเหมือนกันเป็นชัยชนะจริงหรือไม่อย่างไรนะคะสักครู่นะคะต่อสายไปที่ท่านรองหัวหน้าพรรคนะคะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะพลโทพงศกรรอดชมพูลองไปฟังคนในพรรคนี้หลังจากผ่านมาแล้วแฟตม็อบเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างประเมินกันอย่างไรหรือไม่แล้วแฟตม็อบที่จัดขึ้นเนี่ยกับผลที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เนี่ยคิดว่ามันเป็นชัยชนะจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรอย่างไรที่ต้องตั้งคำถามอย่างนี้เพราะจับอากับกริยาของพรรคอนาคตใหม่ที่ผลิตคลิปขึ้นมาแล้วไปโพสต์ใน Facebook กันนะครับค่ะเป็นคลิปที่สาระของมันรูปแบบของมันบอกเลยชัยชนะเหมือนประกาศชัยชนะของแฟตม็อบไปกันที่คุณพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพลโทพงศกรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำลังรักคุณละไมค์ครับสวัสดีครับถามง่ายๆแต่อาจจะตอบยากสักนิดนึงนะฮะผมดูอากับกริยาของพรรคอนาคตใหม่ที่ทำคลิปไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียดูอย่างไรมันก็เป็นคลิปประกาศความสำเร็จประกาศชัยชนะนะครับถามจริงๆเถอะในฐานะที่เป็นคนพรรคอนาคตใหม่แฟลชม็อบเมื่อวันเสาร์ถือเป็นชัยชนะของอนาคตใหม่จริงหรือคุณพงศกรถ้าจะแบบเป็นชัยชนะของพรรคอนาคตใหม่คงจะเป็นการมองอย่างเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับจริงๆเราแค่เป็นเสียงหนึ่งของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ครับครับคนส่วนใหญ่ซึ่งอึดอัดต่อสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆเขาก็อยากแสดงออกเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นครับเราไม่ใช่เป็นไปชัยชนะของพรรคหรอกครับครับครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับในเมื่อผู้คนที่มารวมกันเป็นอนาคตใหม่ตัดสินใจเล่นการเมืองในระบบสภาตั้งพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งมาที่3ขณะที่กำลังทำหน้าที่กันในสภาจะถูกยุบไม่ถูกยุบก็ต้องรอกันสักครู่แต่อีกด้านหนึ่งกลับออกมานำผู้คนลงท้องถนนอีกครั้งหนึ่งจะให้สังคมเข้าใจอย่างไรดีครับคำนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เห็นพูดกันเยอะนะครับครับคือผมก็ยังยืนยันอยู่เสมอนะครับว่าเราคงไม่ได้เป็นลักษณะของการจัดม็อบลงถนนแบบที่เราเคยพบกันมานะครับมันเป็นเพียงการประกาศจุดยืนอะไรกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแล้วก็แต่ถ้าเกิดจากแฟลชม็อบเนี่ยเราจะไม่มีการปักหลักครับแล้วก็ไม่มีคนจัดตั้งไม่มีองค์กรมันเป็นความจุดร่วมกันของประชาชนเฉยๆดังนั้นแฟลชม็อบเนี่ยจะแตกต่างจากการที่เราเคยผ่านมาในหลายปีที่ผ่านมามันจะไม่เหมือนกันหรอกครับมีการแปลการแสดงความรู้สึกของคนเป็นการเหมือนกับการจัดกิจกรรมการเมืองเท่านั้นเองอ๋อเป็นการจัดกิจกรรมการเลือกจัดบนท้องถนนนะครับทีนี้หลังแฟชม็อบนะครับ Facebook ของพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความในเชิงสัญลักษณ์อยู่ข้อความหนึ่งนะครับอยากจะรบกวนให้คุณพงศกรอธิบายความนิดหนึ่งโพสต์ว่าหนังม้วนเก่ากำลังฉายซ้ำแต่ตอนจบจะไม่เหมือนเดิมวันนี้คือการชิมลางกลัวที่ไหนไม่ถอยไม่ทนอธิบายความตรงนี้สักนิดสิครับต้องการจะบอกอะไรฮะอันนี้จริงๆอาจารย์ปิยบุตรก็ได้พูดไปล่วงหน้าแล้วนะครับว่าคือความพยายามในการที่จะขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ทำกันมาหลายรอบแล้วนะครับ
แล้วก็แต่คราวนี้เชื่อว่าไม่เหมือนเดิมเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เปลี่ยนไปสายการเปลี่ยนไปฝนเปลี่ยนไปนะครับเราเชื่อมันอย่างนั้นคนที่ว่าไม่ถอยไม่ทนอะไรนี่ก็เป็นเรื่องปกติครับครับครับไอ้ที่บอกว่าหนังม้วนเก่ากำลังฉายซ้ำหมายถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่หนังม้วนเก่าฉายซ้ำเนี่ยหมายถึงว่าขบวนการที่จะขัดขวางประชาธิปไตยเนี่ยฮะคือก็พูดตรงไปตรงมาก็เรื่องที่จะมีผู้ไปร้องผู้ดำเนินการเตรียมการยุบพรรคจงเรื่องยุบพรรคอะไรต่างๆนี่คือหนังม้วนเก่าอ๋อฮะเกิดมายุบพรรคมาหลายรอบแล้วหลายพรรคแล้วด้วยนะครับแต่ตอนจบก็คือว่าจะได้ยุบจริงตามนั้นหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นประธานที่ต้องการหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นแน่นะครับเพราะเราก็มีข้อต่อสู้เยอะอยู่ค่ะที่บอกว่าวันนี้คือการชิมลางแสดงว่าจริงๆแล้วมันยังมีสเต็ปต่อไปที่มันอาจจะเข้มข้นกว่าการชิมลางเหรอคะมันก็ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการแสดงออกถึงประชาชนที่เขาอาจจะอัดใจกับกระบวนการที่ขัดขวางประชาธิปไตยมากๆเนี่ยครับมันก็หน้าที่จะต้องทวนนะคืออะไรที่ถูกต้องก็ว่าไปตามที่ถูกต้องนะครับอะไรที่เห็นว่าผิดก็ว่าไปตามผิดมีใครเขาว่าอะไรแต่ถ้าเกิดประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาแสดงออกซึ่งความต้องการความยุติธรรมเนี่ยแล้วเรากระบวนการต่างๆที่ทำไม่สามารถทำให้เกิดความยุติธรรมได้มันก็ต้องคิดหน่อยคิดลานี่ก็คือการให้เห็นว่าคุณต้องคิดสักเล็กน้อยนะครับแทนที่จะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่ปรารถนาต่อไปค่ะแสดงว่านอกจากวันชิมรางวันที่14แล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรคะเป้าต่อไปคืออะไรคะก็ยังครับถ้าเราจะต้องถอยมานิดนึงอันนี้ก็ต้องปล่อยเรื่องของคนอื่นเดี๋ยวจะมีการไปทับซ้อนกันอันนี้ต้องแนะต้องชี้แจงนะครับว่าเรื่องของเด็กที่เขาจะทำกันในเดือนหน้าเนี่ยจะต้องไม่เกี่ยวกับพรรคเลยพรรคจะไม่ยุ่งเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นเรื่องของประชาชนนะครับเดี๋ยวเนี่ยคนจะจับไปโยงแต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็เรากำลังทำอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการก็เรียกว่าสู้ไม่ถอยก็คือเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของการดำเนินการชี้แจงต่างๆในต่างๆซึ่งก็ต้องว่าไปตามสถานการณ์ของแต่ละวันครับครับทีนี้คุณธนาธรประกาศจะไปร่วมวิ่งไล่ลุงเดือนหน้าตรงนั้นเป็นเรื่องของธนาธรกำลังจะบอกให้สังคมแยกส่วนระหว่างธนาธรกับทางพรรคใช่ไหมครับใช่ใช่ครับต้องแยกกันครับต้องแยกเป็นเรื่องของส่วนตัวใครจะไปก็ได้แต่ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองจัดตั้งไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะพรรคแต่ภาพในที่สุดท้ายมันจะถูกมาจับรวมว่ามันคือภาพเดียวกันคือกลุ่มเดียวกันนะภาพสุดท้ายถ้าเกิดคุณธนาธรไปร่วมด้วยในวงตรงนั้นมันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องประกาศแต่แรกนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นการนำจากทางพรรคการเมืองครับถ้าเป็นการนำจากพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองเกิดไปแต่ถ้าเป็นการนำของภาคประชาชนเกิดจากประชาชนเองหรือเกิดจากเด็กๆเองเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าแล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยมันจะบริสุทธิ์กว่าพูดง่ายพูดภาษาไปก่อนนะมันมีความบริสุทธิ์กว่าเยอะหมายความว่าโดยบทบาทของอนาคตใหม่ในบริบทใหม่ขณะที่ทำหน้าที่ในสภาด้วยความเป็นพรรคการเมืองนอกสภาก็ยังจะมีความเคลื่อนไหวโดยคนของพรรคอย่างนั้นใช่ไหมครับควบคู่กันไปกิจกรรมการเมืองนอกสภาก็ยังต้องมีครับถ้าดูอย่างนี้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่อย่างยังแฟชั่นมอลนี่คือตัวอย่างของการทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับก็เหมือนกับการระดมทุนการอะไรต่างๆที่เราเคยมีกันมาตลอดเวลาแต่สิ่งนี้เราขยับไปขั้นหนึ่งก็คือการแสดงออกเป็นการเมืองมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งการดำเนินการอยู่ในกรอบกติกาเฉยๆนะครับที่ทุกคนบอกให้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็อยู่กันแล้วไงเสร็จแล้วคุณก็ไปไล่เขาออกไปข้างนอกมันก็ต้องเป็นรณรงค์ประชาชนไม่เรื่องปกติครับครับทีนี้มันมีเสียงวิจารณ์ว่าแฟลตม็อบเมื่อวันเสาร์เนี่ยถูกจุดขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาภายในพรรคอนาคตใหม่เองไม่ว่าจะเป็นปัญหาการบริหารจัดการปัญหาความแตกต่างทางความคิดที่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรประมาณนั้นเป็นการกลบปัญหาภายในพรรคเขาวิจารณ์ปัญหาทางการเมืองภายในหรือว่าปัญหาความขัดแย้งในการบริหารจัดการนะครับทั้งสองประเด็นเนี่ยก็จะเป็นวันที่ประชุมวันนี้จะมีการประชุมวิสามัญครับวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันวิสามัญแต่ประชุมวิสามัญของพรรคครับก็จะมีพวกเรียกว่าสำนักงานจังหวัดสมาชิกสสแล้วก็กรรมการบริหารจะมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนี่คือการจัดการส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดเพราะว่ามีการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการที่สสบางท่านไม่ได้ดำเนินการตามสิ่งที่ควรตามข้อบังคับของพรรคในหลายๆเรื่องก็มีการเสียงเรียกร้องกันมาเยอะว่าอยากที่จะขอวิพากษ์วิจารณ์ทั้งพรรคเองว่าทำไมถึงได้อ่อนนักหรือว่าพฤติกรรมของสสว่าเป็นยังไงซึ่งเราก็จะเปิดโอกาสจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังไม่ทราบครับครับตกลงวันนี้หรือพรุ่งนี้ฮะไอ้วิสามันสองวันครับ
สองวันเลยนะสองวันเลยเหรอครับเปิดสองวันเลยด้วยความเคารพครับคุณยาวเลยโอเคค่ะก็ดีครับก็ดีครับคุณพงศกรครับครั้งนี้นั้นจะให้สสที่มีปัญหากับพรรคไม่ว่าคุณกวินนาถไม่ว่าเป็นคุณศรีนวลคุณจารึกดังนี้เป็นต้นนะครับเข้าร่วมการประชุมวิสามันด้วยหรือไม่จะให้เข้าร่วมด้วยไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะอ้าวทำไมอ่ะผมไม่ดูตรงในตัวเรื่องของสสเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของภายในพรรคเป็นเรื่องของสมาชิกตัวสสนี่เป็นการเชิญเฉยๆแต่ไม่ได้บังคับเข้ามาอ้าวแล้วทำไมไม่เชิญเขาเข้ามาด้วยล่ะอันนี้ก็ยังไม่ทราบไงผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบโอเคเข้าใจฮะเข้าใจสสนี่เป็นการเชิญแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเชิญใครยังไงแต่ว่าตัวที่มาเนี่ยคือตัวสมาชิกกับผู้นักงานจังหวัดอันนั้นก็ตัวแกนครับแต่ตัวหลักตรงนั้นตัวสสที่เป็นแค่เชิญไม่ใช่เป็นตัวประกอบหลักครับทีนี้เป็นการประชุมวิสามันเพื่อเปิดรอบให้มีการวิพากซึ่งกันและกันนะครับข้างล่างก็วิพากข้างบนข้างบนก็วิพากข้างล่างนะครับในบรรยากาศอย่างนี้ถ้าไม่เอาคนที่ดูจะเป็นหนึ่งในปัญหาความขัดแย้งเข้าร่วมในกระบวนการวิพากด้วยมันจะบรรลุเป้าหมายหรือครับผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องมีการเชิญมานะฮะแต่ว่าบังเอิญผมไม่ได้รู้ตรงนี้ไงฮะผมไม่รู้ไม่สามารถจะตอบได้อย่างแต่ตัดเป็นคำอยู่ที่ฝ่ายของพรรคเขาเป็นคนจัดการแต่ว่าบอกให้ทราบแต่เพียงว่ามันมีกรณีนี้อยู่เท่านั้นเองโอเคเอาละครับตกลงจัดกันที่ไหนครับวันนี้กับพรุ่งนี้ครับที่พักครับที่พักครับประชุมที่พักนะรองรับพอเหรอครับห้องประชุมที่ตึกไทยสมิธนะครับอ๋อก็เป็นตัวแทนนะฮะเพราะว่าอย่างจังหวัดนี่ก็มีอยู่77กันจังหวัดนะครับมันก็พอไหวฮะเรารับได้หลายร้อยคนอ๋อมีตัวแทนเป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดตัวแทนแล้วก็เป็นสมาชิกอะไรต่างที่จะลงแสดงความจำนงจะเข้ามาร่วมครับตกลงวาระมีอยู่วาระเดียวก็คือวาระวิพากษ์ซึ่งกันและกันตรงนี้นะฮะล้างใจกันจริงๆวิพากษ์นี่เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เขียนด้วยซ้ำไปวาระหลักๆก็คือเล่าถึงสถานการณ์ทางการเมืองสิ่งที่หัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคจะฝากการทำงานร่วมกันของจังหวัดต่างๆเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องมีเตรียมการที่จะยกระดับฐานะของตัวแทนจังหวัดขึ้นมาเป็นระดับสาขาของพรรคให้มันเข้มแข็งขึ้นนะครับไม่คือเรื่องเพื่อทราบเรื่องพิจารณาก็คือการจับหาผู้ตรวจสอบบัญชีใหม่แล้วก็ข้อบังคับที่ต้องแก้ไขบางเรื่องนะเรื่องหลักๆเป็นอย่างนั้นเรื่องอื่นเนี่ยก็คือเรื่องที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นเรื่องที่3แต่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับแต่จะมีวันนี้ก็ได้เราไม่ทราบครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ครับจะมีวาระว่ากันด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอบบัญชีด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็มีวาระว่ากันด้วยเรื่องการเปลี่ยนมือกฎหมายของพรรคด้วยไหมฮะเป็นเอาคันตรงๆเลยไม่ต้องพร้อมเลยจะเปลี่ยนมือกฎหมายของพรรคด้วยไหมเรื่องนี้ไม่มีครับในวาระไม่มีครับทำไมล่ะครับทำไมกันมิกันเมียนจังทำไมไม่พูดกันตรงๆปัญหามาถึงขนาดนี้ทำไมไม่เปิดใจพูดกันไม่ต้องกลัวเสียหน้ากันแล้วนะฮะมันต้องพูดกันแล้วล่ะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของการบริหารครับแต่ไม่ใช่เรื่องของสมาชิกใหญ่สมาชิกส่วนใหญ่นี่จะคุยเรื่องภาพใหญ่ภาพใหญ่อ๋อแต่เรื่องบริหารภาพใหญ่ก็จะมีเรื่องของผู้สอบบัญชีที่จะต้องรับทราบรับรองกันด้วยว่าไงก็ข้อบังคับแต่ผมเชื่อว่าเครือข่ายของพรรคที่เข้ามาประชุม2วันนี้เขาอยากรู้เรื่องเดียวสมมุติว่าพรรคถูกยุบจะไปต่ออย่างไรจะไปยังพรรคที่ตั้งสำรองเอาไว้หรือจะไปยังพรรคพันธมิตรที่เปิดดีลกันเอาไว้ตกลงทางที่1หรือทางที่2ฮะอันนี้ยังต้องคุยกันนะครับยังไม่มีข้อสรุปเลยนะครับแล้วก็เราก็ยังจริงๆก็ยังไม่เชื่อว่าจะถูกยุบได้ทั้งๆที่คนทั่วส่วนใหญ่ทั้งประเทศเชื่อไปแล้วนะเราก็บอกแล้วฮะตอนจบอาจจะไม่เหมือนเดิมครับครับครับตกลงระดับนำยังไม่ได้คุยกันเลยเหรอครับว่าจะไปต่ออย่างไรเรามีทางเลือกไว้เยอะครับมี 7-8 ทางเลือกเจ็ดแปดทั้งเรื่องเลยนะก็ยังไม่บอกมาชัดๆว่าอะไรนะครับแล้วก็อ่ะก็มอบหมายให้บางท่านไปเป็นผู้ดำเนินการค่ะเดี๋ยวไอ้คำว่า7-8ทางเลือกผมย่อยแล้วมันเหลือแค่2ทางเลือกถ้าไม่ย้ายไปอยู่พรรคที่แอบตั้งสำรองเอาไว้ก็ต้องยกย้ายไปอยู่กับพรรคพันธมิตรที่เปิดดีลกันเอาไว้นะครับ7-8ทางเลือกผมเข้าใจว่าหมายถึง7-8พรรคทางเลือกว่าจะไปอยู่กับพรรคไหนถูกไหมฮะก็พูดอย่างนี้ก็ใช่ครับเพราะว่า okay. แต่ทางเลือกแต่ละทางเลือกเนี่ยมันมีเงื่อนไขต่างกันมีไขต่างกันมันมีเงื่อนไขต่างกันที่ต้องมาดูมีไขต่างกันเนี่ยนะฮะอืมเอาละครับนี่ก็คือ
ภาพรวมๆเอาแล้วครับไปต่ออย่างไรยังไม่ชัดแต่บทบาทต่อไปของอนาคตใหม่คนไทยจะได้เรียนรู้ว่าพรรคการเมืองในมิติใหม่จะมีบทบาททั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยควบคู่กันไปประมาณนั้นสมัยก่อนพรรคการเมืองเขาก็เล่นยุทธศาสตร์สองขาขาหนึ่งก็อยู่ในสภาอีกขาหนึ่งก็อยู่นอกสภาแต่ขาอยู่นอกสภาก็จะแปลงโฉมเป็นนปช.เป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่อนาคตใหม่ไม่แปลงโฉมเอากันตรงๆนอกสภาก็ในชื่อของอนาคตใหม่เลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็พูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าโดยภาพของผู้ที่มาร่วมเนี่ยจะไม่จำกัดเป็นเรื่องของพรรคนะครับเป็น okay. คนทั่วไป okay. มาจะเป็นคนหลายกลุ่มหลายหลากหลายครับเพราะที่คุยนี่คือหลากหลายได้ไม่ใช่ลักษณะของการมาเพราะว่าเป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่โอเคได้แค่เป็นตัวแทนเท่านั้นเองได้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณพงศกรครับผมขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะก็มีอย่างนึงที่อยากจะทำความเข้าใจผมเข้าใจคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้นะค่ะผมเข้าใจคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้จริงๆนะว่าทำไมจึงออกอาการของขึ้นออกอาการฟิลขาดก็ในเมื่อเข้าไปสู้ในระบบเข้าไปสู้ในสภาได้เสียงมาตั้งอันดับ3แล้วทำไมย้อนกลับมาลงท้องถนนอีกทำไมนั่นแหละผมเข้าใจเขานะค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาถูกปิดล้อมถูกกดดันมากๆมันไม่มีทางไปมันก็ต้องออกอย่างนี้แหละพื้นที่มากๆบางครั้งมันก็ฟิลขาดเหมือนกันใช่บางครั้งมันก็ของขึ้นเหมือนกันบางครั้งมันก็ตัดสินใจเอาละวะตายเป็นตายไม่มีทางเลือกถูกปิดทุกช่องไงก็ต้องออกทางนี้ว่าใครหรือกระบวนหรือขบวนการไหนที่ไปทำให้ไอ้เด็กรุ่นใหม่กลุ่มนี้มันไม่มีทางเลือกจนกระทั่งมันต้องย้อนกลับไปฉายหนังม้วนเก่าแต่ประกาศว่าจะไม่จบแบบเดิมนั่นสิไม่รู้ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดูยังบอกไม่ได้หนังม้วนเก่าหรือจะไม่เก่าหรืออะไรและถ้าใครจะพิพากษาเจาะลึกทั่วไทยโปรดดูหนังเรื่องนี้ยาวๆรวมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะวันนี้ก็ยังไม่จบค่ะเอาละครับพักสักครู่ฮะเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับการเมืองนะครับย้ำอีกครั้งใครจะพิพากษาเราสองคนนะครับหนังเรื่องนี้ดูกันยาวๆค่ะอย่าดูประเดี๋ยวประดาวค่ะนะอาจารย์ได้น้อมรับหมดอ่ะเราจะต่อสายไปที่คุณไพบูลย์นิติตะวันอดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปปัจจุบันเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคพลังประชารัฐครับเรื่องของเรื่องมีข่าวแพร่สะพัดในแวดวงการเมืองค่ะว่าสะพัดว่าพรรคไหนอย่างเช่นอนาคตใหม่ถ้าถูกยุบเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนา62จะถูกสลายไปด้วยในส่วนบัญชีรายชื่อดังนั้น6ล้าน3แสนเสียงของอนาคตใหม่จะถูกสลายเข้ากองกลางแล้วก็ไปจัดในเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคกันใหม่มันทำได้หรือไม่แน่ใจนะคือมันมีข่าวเข้ามาทำนองนี้ดังนั้นเราจะในฐานะที่มีประสบการณ์เป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะที่พรรคถูกยุบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ถูกยุบยุบตัวพรรคเองยุบพรรคตัวเองแล้วก็มาอยู่เป็นบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐลำดับเท่าไหร่ยังงงๆเราจะไปกันที่คุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะตอนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพปชร.พลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับคุณไพบูลย์ฮะที่ตัดสินใจขอคุยกับคุณไพบูลย์ก็เพราะว่าในวันสองวันนี้มีข่าวในแวดวงการเมืองหนาหูมากซึ่งผมก็รับฟังข่าวนี้ด้วยความแปลกใจตามข่าวเขาบอกว่าในกรณีพรรคมีการยุบนะอย่างเช่นอนาคตใหม่เมื่อยุบแล้วเนี่ยเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งเมื่อครั้ง24มีนา62มันจะมีการสลายผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะได้ยินข่าวนี้บ้างไหมฮะก็คือมีพากย์วิจารณ์กันต่อเนื่องตั้งแต่ตอนผมเลิกพักแล้วอ่ะครับอ๋อค่ะโดยเฉพาะมีพักเพื่อไทยที่ออกมาเผาเพื่อนนะฮะเรื่องอะไรไพบูลย์โมเดลอะไรพวกนี้นะฮะทำให้พักอนาคตใหม่เขาสะดุ้งกันไปหมดนะจริงๆมันไม่มีอะไรนะไม่มีข้อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นที่จะไปเป็นอย่างนั้นกฎหมายก็ไม่ได้เขียนตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40 50 60ก็แบบนี้ฮะก็คือพรรคที่ถูกยุบก็ต้องหาพรรคใหม่ภายใน60วันครับนะฮะส่วนเรื่องคำนวณคะแนนใหม่นั้นนะฮะที่เอามามโนกันมากมายนั้นน่ะก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปดูพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.มาตรา136นะฮะนะฮะก็จะเข้าใจอ่ะนะฮะในนั้นก็เขียนไว้ก็คือเช่นกรณีมีการเลือกตั้งใหม่
ในเขตใดเขตหนึ่งที่มีการเลือกตั้งที่มีไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมนั้นนะฮะก็คือเขานับคะแนนใหม่ก็เอาเฉพาะไอ้ตรงเขตนั้นนะครับครับครับไม่ใช่ว่าไปนับใหม่หรือกันทั้งหมดอะไรอย่างนั้นนะฮะเช่นคนที่มีสุจริตก็ปัดออกแค่นั้นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้สมัครมีเขตเลือกตั้งไหนผู้สมัครที่ไปมีสุจริตขึ้นแล้วก็มีผลตัดสินแล้วฮะว่าสุจริตก็ตัดคะแนนผู้นั้นเฉพาะผู้นั้นนะฮะในเขตเลือกตั้งนั้นเท่านั้นเฉพาะไม่นับรวมเฉพาะเขตนั้นนะครับเฉพาะเขตนั้นทีนี้เรื่องใหญ่อะไรเรื่องเป็นธรรมดามากครับครับก็คือแต่ว่าคุณไพบูลย์ก็ได้ยินเขาพูดกันทำนองนั้นเหมือนกันแต่คิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วข้อกฎหมายก็ไม่ได้เปิดให้ทำอย่างนั้นใช่ฮะไม่ใช่ข้อกฎหมายเปิดมันไม่มีกฎหมายเขียนอะไรไว้มันเป็นมโนเป็นความคิดความเห็นของคนคนนั้นซึ่งมีก็หลายคนเหมือนกันนะอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตกกต.ด้วยนะฮะท่านก็พูดมาในแนวลักษณะที่คือพูดไปเพื่อที่จะให้มันรุ่นวายอะฮะโดยที่มันไม่มีกฎหมายเขียนทีนี้อย่างนี้ครับก็คือตามข่าวที่พูดกันในอยู่ในแวดวงการเมืองนะครับก็คือเขาบอกว่าจะมีการรื้อฟื้นกรณีขอยุบตัวเองกรณีของพรรคประชาชนปฏิรูปจะย้อนกลับไปทบทวนใหม่แล้วก็จะมีการสลายเสียงที่ประชาชนปฏิรูปได้เข้ามานั่นหมายความว่าคุณไพบูลย์ก็จะสิ้นสภาพส.ส.ไปในตัวด้วยประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นเคสที่ต่อเนื่องมาถึงเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ก็จะสลาย6ล้าน3แสนเสียงด้วยอะไรประมาณนั้นได้ยินข่าวทำนองนี้มั้ยไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยินนะแต่ได้ยินมีการโพดมีการโพดนะฮะมีการโพดอย่างนั้นอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะโพดไปเรื่อยฮะคือโพดไปจนไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่อยู่ในกฎหมายอะนะซึ่งผมก็ฟังไปแล้วผมก็เวทนาแต่แล้วแต่จะคิดยังไงก็คิดไปไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าในมุมมองของคุณไพบูลย์เป็นไปไม่ได้ที่จะสลายเสียง6ล้าน3แสนเสียงของอนาคตใหม่หลังจากถูกยุบกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้มันไม่เกี่ยวมันจบไปตั้งแต่วันเลือกตั้งไปแล้วอ่ะฮะอ๋อมันจบไปตั้งแต่วันเลือกตั้งสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ถือเป็นส.ส.ถ้าเกิดยุบพรรคจริงอ่ะที่มีปัญหาก็คือผู้ที่เป็นส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคอันนั้นสถานะความเป็นส.ส.นั้นหายไปเลยฮะก็ทำให้ส.ส.ในสภานั้นลดจำนวนลงโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจทีนี้จิ้มให้มันตรงประเด็นก็คือพรรคอนาคตใหม่สมมติว่าถูกพิพากษาโดยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบตามคำร้องของกกต.สมมติก่อนทีนี้มันมีกรรมการบริหารอยู่ประมาณ11คนกลมๆคือ11คนนะครับที่มีสถานะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อยู่ถูกไหมฮะเมื่อยุบพรรคก็ต้องตัดสิทธิ์กรรมการบริหาร11คนนี้ก็ต้องสิ้นสภาพทีนี้เมื่อสิ้นสภาพปั๊บเพราะการยุบพรรคปั๊บนะครับจะมีการทดปาร์ตี้ลิสต์คนลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่ทั้ง11คนหรือไม่ครับหลังการยุบนะหลังการยุบนะอ๋ออันนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อยกแล้วนะฮะความเป็นพรรคก็สิ้นสุดลงเลยนะฮะบัญชีรายชื่อพรรคอะไรทั้งหลายก็ไม่มีละถือว่าเลื่อนไม่ได้ไม่มีการเลื่อนก็จะทำให้สถานะความเป็นส.ส.สิ้นสุดลงพร้อมกับทำให้จำนวนส.ส.ในสภาลดหายไปเลยส่วนนั้นก็หายไปเลย11เสียง11คนหมายความว่าส.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 ในสภา500เสียงก็ต้องหักออก11ไปเลยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับไม่มีการทดไม่ว่าพรรคไหนก็ทดไม่ได้ทั้งสิ้นมีไปทำวิธีการให้มันเกลี่ยกลับมาเพื่อให้ได้500เท่าเดิมได้ไหมคะกับ11ที่หายไปมีวิธีการไหมคะกฎหมายเขียนไว้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้คือโบไปเลยตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าออกปุ๊บก็จบก็ลบไปเลย500ลบ11ไปเลยถูกต้องนะถูกต้อง500ลบ11ไม่มีนะครับโอ้ฮะเว้นแต่เขารีบลาออกแล้วก็ให้มีการเลื่อนก่อนครับครับดังนั้นสภาเต็มจำนวนก็จะเหลือแค่489เท่านั้นเองถูกต้องครับประมาณนั้นนะ489นะฮะดังนั้นกึ่งหนึ่งก็จะเหลือแค่ 244.5 ถูกไหมฮะถูกต้องครับและถ้าจะนับองค์ประชุมจะแข่งกันเรื่ององค์ประชุมก็คือ246ถูกต้องไหมฮะถ้าองค์ประชุมก็จะกลายเป็น246ฮะเหลือ246กว่า246นะฮะโอเคถ้าหากว่าใครกุมเสียง246ชนะตลอดชีวิตเลยนะฮะก็ตลอดวาระตลอดวาระอ๋อไม่ใช่ชีวิตตลอดวาระ
ถูกไหมมีแค่246เสียงก็ทำงานก็คงจะไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ก็คงจะต้องมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นก็สอบพักอนาคตใหม่เขายังไม่ถูกยุบไม่ใช่เหรอฮะดังนั้นมั่นใจอยู่มั้งครับดังนั้นทางออกของอนาคตใหม่แบบเทหัวใจวัดกันเลยก็คือลาออกซะ11คนนี้ลาออกซะก่อนถูกยุบเพื่อให้เกิดการเลื่อนขึ้นมาถูกต้องไหมฮะคงเสียงของอนาคตใหม่ไปให้ได้80ให้เขาไปคิดเอาเองฮะแต่ว่าผมว่าพวกปาร์ตี้ลิสต์ที่อยู่ท้ายๆลำดับที่รอจ่ออยู่ก็คงคิดอย่างนั้นโอเคแต่กรรมการบริหารอาจจะไม่คิดอย่างนั้นได้ขอบพระคุณมากครับคุณพิบูลค่ะขอบคุณนะคะยินดีครับครับสวัสดีครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะตอนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพปชร.ค่ะเอาขึ้นอย่างนี้หลายคนก็แปลกใจว่าเราชูดประเด็นนี้ขึ้นมาทำไมเขาจะย้อนกลับไปรื้อฟื้นกรณียุบพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์เสียงที่ประชาชนปฏิรูปได้รับเมื่อครั้งเลือกตั้ง24มีนาจะถูกสลายหลังการยุบจะยุบตัวเองหรือจะถูกยุบก็สลายคุณไพบูลย์ก็จะสิ้นสภาพส.ส.ปฏิรูปเพื่อที่จะเอากรณีของคุณไพบูลย์มาเป็นมาเชื่ออนาคตใหม่มาเป็นประเด็นในการสลาย6ล้าน3แสนเสียงของอนาคตใหม่หลังถูกยุบเอากันให้ชัดเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เลยก็คุณไพบูลย์ก็บอกว่ากฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ทำอย่างนั้นแต่เรายืนยันตรงนี้ว่ามีบางคนคิดและพยายามจะทำให้มันเกิดเอางี้นะยังไม่ได้เกิดนะหลายคนถามมามันยังไม่ได้เกิดนะที่เราตัดสินใจถามคุณไพบูลย์เพราะมีบางคนในกระดานอำนาจคิดและพยายามจะทำให้มันเกิดอย่างนั้นค่ะเพราะทำอย่างนั้นมันกำจัดเส้นหนามที่มันคาหรือคันอยู่ในหัวใจโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นปัญหาบ้านเมืองจะจบไหมนั่นคือสิ่งที่หลายคนกังวลเอากันอย่างนี้ผมเข้าใจอย่างที่ย้ำนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตใหม่บางครั้งเนี่ยของขึ้นบางครั้งก็ตัดสินใจอะไรบางประการที่สังคมในภาพรวมก็สงสัยงุนงงแล้วก็มีคำถามบางครั้งคนที่ถูกปิดล้อมเยอะๆหลายคนก็บอกว่าก็ไปสู้สิไอ้เรื่องไอ้คดีเงินกู้ปัญหานะรู้ไหมว่าคุณธนาธรอนาคตใหม่เจอกี่คดี24คดีไหวไหมในชั้นศาลรัฐธรรมนูญสมมติว่าหลุดเงินกู้ก็ไปเจอคดีณัฐพรโตประยูนหลุดคดีณัฐพรโตประยูนก็ไปเจอคดีศรีสุวรรณโอ้เยอะแยะไปหมดคดีรออยู่เยอะอ่ะพูดตรงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคจบๆๆพักสักครู่เถอะค่ะใจร้อนคุณใจร้อนโอ้โหถูกกระหน่ำด่าแค่นี้ใจหวั่นไหวเลยเหรอคะเราต้องทนเราต้องรับทุกสถานการณ์วิจารณ์คนอื่นถูกวิจารณ์บ้างเจ็บมาเยอะก็เจ็บต่อไปเจ็บต่อไปไม่ช่วยนะเจ็บมาเยอะก็เจ็บต่อไปอีกเรียนกันอย่างนี้ขณะที่เราตั้งคำถามเอากับคุณเอกธนาธรไอ้คำว่าเราหมายถึงคนจำนวนไม่น้อยนะค่ะตั้งคำถามกับคุณเอกธนาธรว่าวันนี้คุณเอกธนาธรไม่ใช่เอกคนเดิมนะคุณเอกวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะค่ะใช่ค่ะพรรคอันดับ3ของประเทศนะดังนั้นวิธีคิดวิธีเคลื่อนบางอย่างมันต้องคิดเยอะๆหลายชั้นนิดนึงมันต้องหลายชั้นนิดนึงไม่ใช่คิดทำคิดทำเลยเขาอาจจะคิดกันมาแล้วก็ได้เขาคงหารือกันอ่ะเพราะมีแกนหลักอยู่พอสมควรอาจจะผ่านการคิดกันไปแล้วก็ได้ค่ะก็ไม่ทราบสิครับก็อธิบายดีๆก็แล้วกันถ้าฉะนั้นบทบาทของพรรคอนาคตใหม่จะอยู่ตรงไหนจะอยู่อย่างไรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่จะอยู่ตรงไหนจะอยู่อย่างไรตรงนี้ก็ต้องอธิบายความกับสังคมเยอะๆ FC ของคุณธนาธรมองตาก็รู้ใจก็เข้าใจแต่ในความเป็นประเทศ1ประเทศมีคนกลุ่มที่3และผมก็เชื่อว่าจำนวนไม่น้อยทีเดียวน่าจะเยอะด้วยแหละกลุ่มนี้ก็อธิบายความกับเขานิดนึงจะอธิบายอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตใหม่และคุณธนาธรแต่ขณะเดียวกันอยากจะฝากนี่ผมจะดึงจังหวะให้ถึง
9 นาฬิกากับ5นาทีนะจะฝากถึงใครจะฝากอะไรคะเดี๋ยวรอ5นาทีก่อนอยากจะฝากอะไรอ๋อผมขอถือเลือกถืออย่างช่วยเอากับเขาด้วยนะแม่จะฝากประเด็นนี้ยังต้องดูเลือกดูยามอีกเหรอคะคุณนายในรายการของเราในรายการของเราเข้าใจว่าวิทยุเข้ามาพร้อมๆกันแล้วนะพร้อมแล้วค่ะเชิญค่ะฝากได้ค่ะเข้าใจว่าวิทยุเข้ามาเลือกดีเลือกดีเลือกดีแล้วค่ะเลือกผ่านนาทีมาแล้วค่ะตามดวงตามเลือกค่ะขณะที่สังคมจำนวนหนึ่งผมไม่กล้าใช้คำว่าสังคมทั้งหมดหรือสังคมส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าสังคมจำนวนหนึ่งขณะที่สังคมจำนวนหนึ่งมีคำถามกับคุณเอกคุณเอกเมื่อวานกับวันนี้คนละคนวันนี้คุณเอกมีสถานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นจะคิดจะทำจะเคลื่อนอะไรอย่างไรในนามของตัวเองหรือก็ต้องคิดอยู่เยอะๆใช่แล้วมีหมวกหัวหน้าพรรคอยู่ด้วยแล้วถ้าเช่นนั้นก็ต้องอธิบายความกับสังคมในภาพรวมว่าแล้วถ้าเช่นนั้นบทบาทหรือแนวทางการต่อสู้ของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ต้องชัดนะหรือตัดสินใจจะสลายพรรควันนี้เลยก็บอกไปต่อสู้นอกสภาเพราะถูกรังแกถูกปิดล้อมจนกระทั่งไม่มีทางเลือกอันนั้นก็หลังพิงฝาละเอาละครับแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะเตือนผู้มีอำนาจเหมือนกันว่าก็อยากจะฝากถึงใครก็แล้วแต่ในกระดานอำนาจที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งว่าไอ้การเมืองเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อค่ะสังการเมืองเนี่ยหัวใจของมันก็คือความเชื่ออืถ้าเชื่อผู้นำประเทศเชื่อรัฐบาลเชื่อรัฐมนตรีจบสบายจบไม่มีปัญหารัฐบาลพูดอะไรเชื่อฟังตามรัฐบาลสปีกิ้งอะไรเห็นด้วยหวังตามหวังตามถ้าเมื่อไรไม่เชื่อมันจะเกิดสภาพอย่างนี้ครับรัฐบาลพูดอะไรประชาชนสวนรัฐบาลพูดอะไรประชาชนตั้งคำถามกลับใช่เดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลให้ตั้งคำถามได้ด้วยถูกไหมถูกไหมถูกไหมดังนั้นถ้าเชื่อการบริหารการประเทศก็ง่ายขึ้นง่ายมากถูกไหมมันจะง่ายค่ะในทางการเมืองในภาพรวมในเรื่องของเกมในเรื่องของกระดานอำนาจนะความเชื่อเป็นตัวกำหนดความเชื่อเป็นตัวชี้ขาดค่ะถ้าเชื่อว่าคุณเลวคุณก็ต้องเลวถ้าเขาเชื่อว่าคุณไม่เลวก็ไม่เลวไงคุณก็ไม่เลวคือความเชื่อล้วนๆใช่ค่ะแม้ตัวจริงอาจจะเลวความไอ้ความจริงก็เรื่องหนึ่ง แต่คราวนี้แปลกใจไหมครับว่าเมื่อมีการทำคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่ทำไมในภาพรวมประชาชนในภาพใหญ่ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้แปลกใจสนใจไหมสนใจติดตามข่าวนี้ไหมติดตามข่าวนี้ติดตามถึงขนาดทำให้ไอ้ข่าวนี้ฮอตฮิตติดชาร์ตเลยถูกปะค่ะแต่นะทำไมเขาไม่เซอร์ไพรส์เพราะคนในสังคมจำนวนเยอะทีเดียวเขาค่อนข้างเชื่อว่าอย่างไรก็ไม่รอดอย่างไรก็ถูกยุบนั่นคือความเชื่อไงนั่นคือความเชื่อแล้วเขาเชื่องั้นเพราะ20เพราะตั้ง24คดีอ่ะค่ะไม่ต้องโดนสักคดีอ่ะไม่โดนเรื่องหุ้นสื่อก็ต้องโดนเรื่องเงินกู้ไม่โดนเรื่องเงินกู้ก็มีโอกาสโดนเรื่องคดีล้มล้างการปกครองของคุณณัฐพรโตประยูนที่ไปร้องค้าเอาไว้ไม่โดนคดีล้มล้างการปกครองก็โดนอะไรสักอย่างนึงคือหวยต้องไปออกสักคดีอ่ะต้องโดนสักคดีอ่ะเมื่อผู้คนในสังคมมีความเชื่อซะแล้วว่าอย่างไรก็ไม่รอดค่ะเมื่อมีการทำคำร้องส่งไปเพื่อที่จะยุบพรรคเขาจึงติดตามข่าวเขาให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาไม่แปลกใจเพราะไม่เกินความคาดหมายไงไอ้ความเชื่อตรงนี้มันน่ากลัวเพราะไอ้ความเชื่อตรงนี้มันจะทำให้เกิดความเห็นใจการเคลื่อนไหวนอกสภาของเอกธนาธรดังนั้นใครก็แล้วแต่มันจะต้องไปแก้ที่ความเชื่อของผู้คนทันไหมแก้ทันไหมทันไหมถามตอนนี้ยังแก้ทันไหมอย่างเช่นคดีปารีนาให้มันจบเหมือนคดีตาสีตาสาคือเอาความเป็นจริงยังไงก็จัดการไปเป็นตัวอย่างเช่นเอาคนที่มีมลทินทางการเมืองออกจากวงจรอำนาจให้หมดโอ้ยถ้าทำได้ดีมากใครถูกคลหาเพราะถูกปปช.ชี้มูลความผิดเอาจากวงจรอำนาจใครมีข้อกล่าวหาเรื่องคดีความวิบากกรรมแต่หนหลังคดีอาญาก็ออกไปซะก็ไปตรวจสอบซะไม่ต้องให้ชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบเองถ้าพบว่าจริงก็ออกไปเลยเหมือนพระ
ค่ะอาบัติปราชิกค่ะจัดการซะจับศึกเลยไม่ต้องรอให้เป็นประเด็นมาแฉกันอะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้อะไรก็แล้วแต่ทำนองนี้ผมว่าเขาคิดได้เขาคิดได้มากกว่าเราอีกแต่จะได้ทำไหมคิดได้พอจบไอ้ความเชื่อเนี่ยน่ากลัวอ่ะฝากกันไว้นะแต่มากันอีกเรื่องดีกว่าอ่ะโอเคมากันอีกเรื่องหนึ่งมากันเรื่องนี้ก็แล้วกันตรวจสอบกันหน่อยแล้วจะต่อสายอ่ะไม่ต้องอารมณ์ระเบิดกันเยอะเราจะต่อสายไปที่คุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเขาเป็นโฆษกของคณะกรรมาการคณะครุพันธ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจด้วยนะเรียกย่อว่าอนุกรรมาการงบประมาณก็แล้วกันงบประมาณค่ะก็มีอยู่หลายคณะเขาอยู่หลายชุดนะมีอยู่คณะหนึ่งคุณโจ้ยุทธพงศ์เนี่ยเป็นโฆษกใช่เขาเป็นโฆษกคณะนี้แหละครุพันธ์อะไรนี่แหละค่ะอนุกรรมาธิการก็ประมาณคณะของคุณโจ้เนี่ยเขาก็ปิดแฟ้มงานละใช่ค่ะเตรียมสรุปเรื่องเสนอกรรมาธิการชุดใหญ่ละค่ะจบแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแถลงผลการทำงานของระดับอนุกรรมาธิการค่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่คุณโจ้ยุทธพงศ์นะประเด็นที่น่าสนใจนะค่ะคุณโจ้ยุทธพงศ์บอกว่าในระดับอนุกรรมาธิการเนี่ยได้มีการตัดงบของสภาค่ะพันกว่าล้านถูกไหมใช่ค่ะรู้สึกจะตัดงบของสภาไปพันกว่าล้านกลมๆค่ะตัดงบประมาณของรัฐสภาในปีงบประมาณ2563 1,156 ล้านบาทคุณโจ้แกก็แถลงว่าทำไมจึงตัดตัวเลขนี้ที่ตัดมาจากไหนอะไรอย่างไรแกก็แถลงไปแถลงมาลากไปถึงเรื่องงบจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานในปีงบ63เนี่ยรัฐสภาตั้งงบจัดซื้อรถยนต์นำขบวน3คันค่ะงบรวมกันเท่าไหร่ครับ 6.3 6,350,000 บาทค่ะตั้งงบจัดซื้อรถจักรยานยนต์นำขบวน4คันรวมเป็นเงิน 5,400,000 บาทค่ะจัดซื้อรถประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ท่านประธานชวน1คัน 7,500,000 จัดซื้อรถประจำตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2คน2คัน7,500,000ก็คือ2คัน2คัน7,500,000คันละ4ใช่มั้ย7,500,000เหมือนกันใช่มั้ยค่ะ2คัน7,500,000รถค่ะคันนึงก็ประมาณสัก3ล้านกว่าครึ่งนึงใช่ค่ะถูกมั้ย2คันนี่2คัน7,500,000เสร็จและจัดซื้อรถประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน1คันผู้นำฝ่ายค้านก็มีนะ4ล้านตั้ง4,200,000ใช่ค่ะเขาก็อึ้งกันอยู่พอสมควรว่าทำไมรถประจำตำแหน่งของท่านประธานชวนแพงจังตั้งงบ7,500,000เราจะต่อสายไปที่คุณยุทธพงษ์ใช่ไหมใช่แล้วคุณยุทธพงษ์รับสายคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรนะคะสวัสดีค่ะคุณยุทธพงษ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์ครับครับครับคุณยุทธพงษ์เรื่องการตั้งงบปี63จัดซื้อรถประจำตำแหน่งของท่านประธานชวน7,500,000แพงกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านก็แพงสุดก็ 3-4 ล้านน่ะนะครับที่ตั้งงบนะครับ7,500,000นี่ที่มาของ7,500,000นี่เห็นบอกว่ามีการสอบทานกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคุณสุรศักดิ์ว่าตัวเลขนี้มาอย่างไรทำไมตั้งเวอร์อะไรประมาณนั้นครับอธิบายจากเลขาสภาเขาว่าอย่างไรครับไอ้7,500,000คันนี้ครับคือผมต้องเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์อย่างนี้นะครับว่าเหตุผลเนี่ยที่ต้องมีการสอบถามเนี่ยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของพวกผมในฐานะที่เป็นกรรมาธิการในมีหน้าที่ในการปรับลดงบประมาณดูว่าไอ้ตัวตรงส่วนไหนที่มันเป็นไขมันเกินความจำเป็นเราก็ปรับลดลงถูกไหมครับอันนี้คือหน้าที่นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้อันนี้เนี่ยสำหรับรถประจำตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับคือในราคาตรงนี้นะครับถ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับเทียบกับนายกรัฐมนตรีเทียบกับประมุขฝ่ายศาลถูกไหมครับครับนี้เนี่ยถ้าลดราคา7,500,000เนี่ยถ้าสำหรับเป็นประธานสภาคนก่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โพคินพลกุลหรือท่านประธานชัยชิดชอบหรือประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยเขาก็ใช้กันอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างไรไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่พองบตรงนี้เข้านะครับผมเนี่ยที่ผมเป็นคนสอบถามประเด็นเรื่องนี้จากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็คือนายสรศักดิ์เกียรติเวชนะครับว่าเนี่ยคือท่านชวนเนี่ยนะครับปกติเนี่ยท่านชวนเนี่ยท่านเป็นคนสมถะนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เรียนคุณดนัยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นลูกพรรคเก่าท่านชวนผมเป็นส.ส.ครั้งแรกนะครับในปี2544เนี่ยผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์ท่านชวนเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็
ท่านชวนก็เคยไปช่วยหาผมหาเสียงจนผมได้เป็นส.ส.ครั้งแรกผมก็ต้องรู้จักท่านชวนเป็นอย่างดีนะครับเพราะท่านเป็นคนสมถะถูกไหมครับครับแล้วก็ท่านเนี่ยโอตีเนี่ยท่านก็เป็นคนเรียบง่ายนะครับแล้วก็ท่านจะไม่ใช้ของหรูหราราคาแพงผมก็ถึงไปถามท่านเลขาสรศักดิ์ว่าเอ๊ะไปตั้งรถราคา7.5 ล้านให้ท่านประธานชวนเนี่ยครับซึ่งไปถามท่านหรือยังว่าท่านเอาไหมท่านจะเอาด้วยเหรอคันหนึ่งตั้ง7.5 ล้านมันแพงมากนะมันเป็นรถหรูนะเลขาสรศักดิ์ก็ชี้แจงบอกว่าไปถามท่านประธานชวนถึง2 ครั้งแล้วบอกว่าประธานชวนเนี่ยไม่ขัดข้องนะครับคือที่ต้องถามอย่างเงี้ยคุณนายเข้าใจไหมครับว่าคือตั้งไว้7.5 ล้านถ้าสมมุติว่าอาจจะตอนตั้งอาจจะมีการผิดพลาดถูกไหมครับตั้งไว้แต่ถ้าท่านประธานชวนเนี่ยท่านบอกว่าท่านอาจจะใช้รถในราคาที่มันถูกกว่านี้นะครับก็อาจจะตั้งไว้สัก4 ล้านนะครับ4 ล้านเศษมันก็ประหยัดไปได้3 ล้านถูกไหมครับครับก็อาจจะกรรมาธิการก็ปรับลดลงถูกไหมครับก็ลดราคาก็อาจจะประมาณเดียวกับผู้นำฝ่ายค้านนะครับครับทีนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยก็นับถือท่านชวนนะครับครับแล้วท่านชวนเนี่ยอย่างตอนท่านมาเป็นประธานสภาเนี่ยท่านมาเป็นตั้งแต่วันที่28 พฤษภา 62นะครับแล้วงบตรงเนี้ยมันตั้งเสร็จสิ้นภายในวันที่9 สิงหา 62ซึ่งท่านชวนเนี่ยมาเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประธานคนเก่าตั้งไว้แล้วก็ท่านชวนไม่ทราบเรื่องนะครับครับแล้วผมก็ดูตัวอย่างครับครับอย่างกรณีการประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมที่ไทยเป็นเจ้าภาพมีการประชุมเกี่ยวกับรัฐสภาอาเซียนซัมมิตท่านประธานชวนก็กลับมานอนที่บ้านท่านยังมาทานอาหารเย็นที่บ้านเลยก็แสดงให้เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนสมถะต้องการประหยัดงบประมาณถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งตอนหาเสียงเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณนายจำได้ไหมฮะครับท่านชวนเนี่ยท่านไปช่วยลูกพักท่านหาเสียงที่จังหวัดลำพูนท่านยังนั่งรถไฟชั้น3ไปเลยเข้าใจ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 ว่าโจ้ทำไมจึงต้องถามเลขาสรศักดิ์ไปถามท่านประธานชวนหรือยังคุณสรศักดิ์ก็บอกว่าถามท่านประธานชวนถึง2 ครั้งท่านก็ไม่ขัดข้องจึงตัดสินใจตั้งงบกันเข้ามาที่7.5 ล้านครับทีนี้เรื่องนี้แฟร์กับคุณชวนนิดนึงจะเป็น2 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือตั้งงบ7.5 ล้านถ้าย้อนกลับไปดูรถประจำตำแหน่งของประธานรัฐสภาคนเก่าๆก็ประมาณนี้นี่แหละก็ตัวเลขนี้แหละไม่ได้พิสดารพันลึก7.5 ล้านก็ประธานในอดีตเขาก็ใช้รถคันละ7.5 ล้านกันนั่นแหละเพียงแต่มันมีประเด็นที่2คือมันขัดกับบุคลิกของคุณชวนที่เราเคยเห็นนะครับจึงมีการสอบทานกันเยอะสักนิดนึงประมาณนั้นถูกต้องนะฮะค่ะถูกต้องครับไม่ผมเนี่ยนับถือท่านชวนผมไม่ได้ไปตำหนิอะไรท่านนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะทราบนะครับว่ามันเป็นไปได้เหรอนะครับเพราะว่าท่านชวนท่านเป็นคนสมถะนะครับแล้วกับไปทางครับเลขาสภาเนี่ยท่านไปตั้งรถหรูให้ท่านประธานชวนนะครับโอเคแต่นี่ผมเห็นอย่างขออนุญาตต่ออีกนิดนึงนะครับได้คือผมเห็นอย่างนี้ครับว่าในข่าวเนี่ยก็มีข่าวมาบอกว่าเนี่ยดร.อิสระนะครับที่เป็นเลขาของท่านประธานชวนนะครับบอกให้สัมภาษณ์บอกว่าก็คือยอมรับนะครับว่ามีการตั้งงบหรูราคา7.5 ล้านไว้จริงนะครับแต่ว่าตอนจัดซื้อเนี่ยจะจัดซื้อไม่ถึงแล้วก็จะคืนเงินเนี่ยให้กับทางราชการเนี่ยทางสภาไม่ต่ำกว่า3 ล้านนะครับในข่าวนะครับค่ะคราวนี้เนี่ยผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ตรงประเด็นตรงนี้มันจะเป็นข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มันจะเป็นปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างถูกไหมครับเพราะว่างบเนี่ยได้ผ่านในชั้นอนุกรรมาธิการแล้วก็อยู่ในชั้นสุดท้ายแล้วนะครับของกรรมธิการงบปี63นะครับพอคุณนายฮะเวลาประกาศจัดซื้อไปเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสเปครถในราคา7.5 ล้านถูกไหมครับครับเพราะว่างบประมาณมันออกมา7.5 ล้านนี่ครับครับแล้วสเปครถ7.5 ล้านถ้ารถหรูในตลาดเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณเบนซ์ S-Passหรือ BMW Series 7ถูกไหมครับครับซึ่งเขาก็กำหนด CC นะครับก็ประมาณ 4,000cc นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบไฮบริดแล้วมันก็จะมีไอ้มอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานะครับถ้ากำหนดเป็น CC เนี่ยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 4,000cc ถูกไหมครับครับค่ะค่ะแต่ถ้าคันหนึ่งเนี่ยประมาณ4 ล้านเนี่ยมันก็จะประมาณ Benz E-Class หรือ BMW Series 5ค่ะเครื่องยนต์มันก็ประมาณ 2,500cc ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณประกาศสเปคออกมาเป็นรถ Benz S-Class หรือ Series 7เนี่ยผมถามหน่อยแล้วเวลาซื้อเนี่ยนะครับ
ใครก็จะมาขายให้คุณได้ต่ำในราคาประมาณเบนซ์ e-card หรือ BM Series 5ถูกไหมครับค่ะเอ๊ะถ้าประธานสั่งมาเปลี่ยนได้ไหมประธานสั่งมาบอกไม่เอาแล้ว7ล้าน5เอาให้ถูกลง4ล้านเศษเนี่ยสั่งได้ไหมแล้วให้ไปแก้สเปคเพราะมันยังไม่ได้เปิดประมูลทำได้ไหมสั่งมาโดยตรงเลยมันก็ต้องอิงราคาเลยครับคุณตั้งงบประมาณคุณตั้งมา7ล้าน5ก็ต้องทำ7ล้าน5ถ้าคุณไปเปิดสเปคราคาคาละ4ล้านแต่คุณจะไปคุณไปประกาศในราคา7ล้าน5ได้ยังไงครับอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจมันอยู่ที่กำหนดสเปคแหละครับว่าถ้างบประมาณขนาดนี้POR คุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงถูกไหมครับโอเคค่ะโอเคแล้วมันจะมีบริษัทที่ไหนจะเอาเบนซ์ซีรีส์เบนซ์ S-Card หรือ BM Series 7มาขายในราคาเบนซ์ E-Card หรือ BM Series 5มันอยู่ที่สเปคบริษัทนี้ติดคุกอะครับโอเคเพราะบริษัทพวกนี้เขาก็ขายให้หน่วยราชการอื่นๆถูกไหมครับค่ะเข้าใจอยู่ที่กำหนดสเปคตอนแรกว่าเอาราคาเท่าไหร่ราคาถูกเนี่ยบริษัทนี้เท่ากับขายของแพงถูกไหมครับอ่าล่ะใช่เอาคือผมเรียนคุณดนัยอย่างนี้ครับว่าที่ผมเนี่ยได้สอบถามเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นห่วงท่านประธานชวนเนี่ยครับเพราะว่าภาพลักษณ์ท่านเนี่ยท่านไม่ใช่คนจะมาใช้ของหรูหราแบบนี้ครับรถหรูแบบนี้ครับเดี๋ยวคงมีคนไปถามท่านประธานชวนแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการปรับอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วคุณนายยังทราบไหมครับมีการซื้อรถมอเตอร์ไซค์นำขบวนคันละ1,260,000มันแพงมากขึ้นไม่ได้ไงครับใช่นำขบวนนี่โอ้โหนี่มันซุปเปอร์ไบค์ป่ะเนี่ยนำขบวนให้กับประธานสภาเนี่ยละครับคันละ1,260,000ซึ่งพอท่านเลขาสรจักรบอกว่าได้ไปสอบถามถึงความจำเป็นแล้วเนี่ยกรรมาธิการเราก็ต้องให้เกียรติผู้นำฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเราก็ไม่มีการปรับลดนะครับไอรายการทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วแล้วก็ได้ตามงบประมาณนะครับเราไม่มีการปรับลดเลยครับครับโอเคค่ะจะยอมนำขบวนคันละล้านกว่า160,000สุดยอดเอาเต็มที่ค่ะขอบคุณนะคะคุณยุทธพงษ์ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของจอห์นวิทยุไทย Inside Thailand เราขโมยช่วงสุดท้ายเวลาของช่วงสุดท้ายไปหมดแล้วไม่เหลือละแทบจะไม่เหลือละค่ะอย่างรวดเร็วค่ะไปกันที่สวนดุสิตโพลดีกว่าเอากราฟิกขึ้นเลยนะค่ะสวนดุสิตโพลเนี่ยไปถามความรู้สึกของชาวบ้านว่าถามชาวบ้านว่าระยะนี้ชาวบ้านสนใจข่าวการเมืองอะไรติดตามข่าวการเมืองอะไรมากที่สุดอะไรขึ้นอันดับ1คะปรากฏว่าอันดับ1 62.18% ตอบว่าปารินารุกป่ารุกที่ดินจังหวัดราชบุรีขึ้นอันดับ1ค่ะคนติดตามมากที่สุดค่ะ 62.18% เนี่ยนะฮะติดตามข่าวปารินาใช่ค่ะเพราะปารินารุกป่ารุกที่ดินจังหวัดราชบุรีเพราะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นฝ่ายรัฐบาลอยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินคดีหลักๆเลยนะหลักๆคืออยากรู้ว่าจะผิดไม่ผิดเนี่ยแหละเขาอยากรู้ตรงนี้แหละมันผิดอยู่แล้วเออแล้วจะโดนลงโทษไหมโอเคเพราะอยู่ฝ่ายรัฐบาลอันดับ2 52.96% สนใจข่าวยุบพรรคอนาคตใหม่กรณีเงินกู้ธนาธร 191.2 ล้านเพราะเป็นพรรคใหม่มีอุดมการณ์มีคนรุ่นใหม่ความสนใจมากแล้วก็มีหลายประเด็นที่กกต.ชี้แจงไม่ชัดเจนอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหากยุบพรรคจริงอาจจะเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมากยิ่งขึ้นอันดับ3 22.44% ค่ะบอกว่าสนใจข่าวนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ประชาชนยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบประชานิยมมากเกินไปไม่น่าจะส่งผลดีในระยะยาวนะถ้าแจกอะไรอย่างนี้อยากให้แก้ปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดรัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมากเป็นห่วงการพิจารณางบประมาณโอเคอันดับ4 19.39% สนใจข่าวอะไรส.ส.งูเห่าลาออกย้ายฝ่ายหรือย้ายพรรคนั่นเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นจากการเมืองลุ้นว่าจะมีใครเพิ่มหรือไม่อยากให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่ใช่เข้ามาหวังอำนาจหรือหวังผลใดๆนักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรมไม่คำนึงถึงประชาชนอันดับ5อันดับ5 15.79% สนใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโอเคอ่ะวันนี้ได้กันประมาณนี้ก่อนแล้วกันหมดเวลาจริงๆนะคะเรา2คนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ